กลับมาในช่วงนี้อยู่กับเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะกับเราสองคนค่ะคุณระพีพันธ์เดือนศรีและดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะค่ะยังคงเดินหน้าแฉอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะเรียกได้ว่าแฉบรรดามาเฟียจีนสีเทาแก๊งคนจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเราโดยเฉพาะกรณีของตู้ห่าวเนี่ยแฉออกมาทุกวันนะคะล่าสุดแฉส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุเกี่ยวข้องกับบรรดาแก๊งทุนจีนสีเทานี่แหละบอกว่าแก๊งมังกรจีนกับโพสต์สุดท้ายของปีค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าชีวิตของผมเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เหมือนเส้นได้แล้วถูกดึงออกจากแกนวันนึงก็ย่อมหมดไปตามสังขารแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์บอกแบบนี้ขอแฉปิดท้ายปีสงครามแก๊งมังกรมาเฟียจีนคุณชูวิทย์บอกว่าตู้ห่าวเป็นเพียงหัวหน้าแก๊งจีนที่อพยพมาแสวงหาโชคลาภในเมืองไทยในเวลาไม่ช้าลูกสมุนก็จะมาทดแทนหัวหน้าที่ติดคุกเป็นวัฏจักรปกติของบรรดาแก๊งอาชญากรบ่อนการพนันยาเสพติดค้ามนุษย์ขู่กันโชคการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์จะเติบใหญ่ด้วยความเหิมเกริมสร้างอิทธิพลมาทดแทนแก๊งอาชญากรไทยโหดกว่ากักขระกว่าหยาบช้ากว่าเพียงแต่รอเวลาให้คลื่นลมสงบหากตำรวจไทย 200,000 กว่านายไม่พัฒนาให้ทันแก๊งอาชญากรจีนผบตร.ที่เป็นผู้นำหน่วยสูงสุดขององค์กรตำรวจต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเดิมพันระหว่างชีวิตคนไทยหรือตำรวจนิ้วร้ายเพียงไม่กี่นายหากท่านเลือกชีวิตของคนไทยท่านต้องกล้าตัดสินใจไม่มีทางเลือกอื่นส่วนท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศต้องกล้าตัดสินใจว่าท่านจะเลือกอยู่นิ่งเฉยกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทยกับความท้าทายของการกลับมาในทางการเมืองช่วงวาระสุดท้ายท่านหนึ่งเป็นข้าราชการประจำส่วนอีกท่านเป็นข้าราชการการเมืองท่านทั้งสองมีเวลาแสดงบทบาทได้อยู่ไม่นานเมื่อถึงเวลาท่านก็ต้องไปตามวิถีทางแต่สิ่งที่ท่านทำไว้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์สังคมไทยยุคปัจจุบันว่าก่อนที่ท่านจะไปได้ทำอะไรไว้ให้กับสังคมไทยบ้างถึงเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนอกจากนี้นะคะคุณชูวิทย์ยังไปตอบในคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยบอกว่าสิ่งต่างๆที่ผมทำให้สังคมไทยที่ผ่านมานับเป็นเพียงเศษเสี้ยวความพยายามของคนไทยคนหนึ่งในสังคมไม่ว่าอนาคตจะแพ้หรือชนะขอมอบไว้เป็นของขวัญปีใหม่2566ให้คนไทยทุกท่านมุ่งตรงไปข้างหน้ากับผมอย่าท้อถอยแม้ว่าเราจะแพ้ในวันนี้แต่เราจะชนะในวันหน้าผมให้สัญญานะคะก็เหมือนกับส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผบตร.ว่าต้องเลือกจะจัดการนิ้วร้ายในวงการตำรวจเลือกชีวิตคนไทยหรือจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ก็ออกมาเรียกร้องใช่ไหมให้ปลดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใช่คือแล้วบอกด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีการปลดเนี่ยจะแฉยาวไปจนถึงเลือกตั้งเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเรื่องของการเปิดโปงขบวนการทุนจีนสีเทาเนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่ส่งท้ายปีกันเลยเพราะคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็แฉหลักฐานเป็นรายวันสื่อก็นำเสนอข่าวเป็นรายวันเหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเครือข่ายของนายตู้ห่าวเนี่ยนะคะเขาถือว่าเก่งมากนะเขาใช้เวลาไม่ถึง10ปีสามารถขยายกิจการในประเทศไทยแล้วปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ไปยึดได้เนี่ยหลายพันล้านบาทนะคะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูที่มาที่ไปของคดีนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ10ข่าวเด่นในรอบปีค่ะจีนสีเทาเริ่มเป็นที่คุ้นหูคนในสังคมในช่วงเดือนกรกฎาคม2565เมื่อในชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองจอมแฉให้ข้อมูลว่ามีกลุ่มนักธุรกิจจีนทำเรื่องผิดกฎหมายฝังรากลึกในสังคมไทยทั้งเปิดผับค้ายาเสพติดฟอกเงินสวมบัตรประชาชนหาโนมินีทำธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนเพราะมีแบ็กอัพดีกระทั่งวันที่26ตุลาคม2565ปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาจึงเริ่มต้นขึ้นโดยตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมกับตำรวจสน.ยานนาวาเข้าตรวจค้นผับจินหลิงสถานบันเทิงชื่อดังที่ชาวจีนรู้จักกันดีการจับกุมในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จับกุมนักท่องเที่ยวจีนที่เสพยายึดยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์ได้จำนวนมากและมีการเอาผิดผู้จัดการร้านชาวจีนจากนั้นจึงมีการสอบสวนขยายผลตรวจยึดรถหรูที่จอดทิ้งไว้ที่ผับทั้งโรลส์รอยซ์ BMW นำไปสู่การยึดทรัพย์ทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาได้แก่
เดวิดเจ้าของผับ Baby Face เครือข่ายโทนี่เจ้าของผับ Space Plus ยี่ฉางเฟยเจ้าของร้านคลับวันพัทยาหมิงเจ้าของร้านท็อปพร้อมยึดเงินสดรถคฤหาสน์ห้องชุดรวมหลายพันล้านบาทแต่เป้าใหญ่ที่สุดคือในตู้ห่าวหรือนายชัยนัทก่อนชยานันท์เจ้าของผับจินหลิงตัวจริงโดยตู้ห่าวยอมเข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวหลายพันล้านบาทมีทั้งโรงแรมหรู5ดาวย่านสุวรรณภูมิรวมทั้งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยโดยสารไปทำธุระที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565นายชูวิทย์ผู้ออกมาเปิดโปงทุนจีนสีเทาตั้งประเด็นการสืบสวนขยายผลไว้อย่างแหลมคมทั้งแบ็คกราวด์ของนายตู้ห่าวที่มีภรรยาเป็นหลานของพลตำรวจเอกอดีตผู้นำสีกากีท่านหนึ่งหากย้อนไป10ปีก่อนเขาและภรรยาตกเป็นข่าวใหญ่คดีทำร้ายรปภ.สวนงูคู่แข่งจนเหยื่อพิการเผาสวนงูเสียหายแต่สุดท้ายทั้งคู่สู้คดีจนหลุดข้อหาจ้างวานหลังจากนั้นถือเป็นช่วงกอบโกยของตู้ห่าวตั้งแต่การแผ่ขยายกิจการท่องเที่ยวครบวงจรในภูเก็ตเปิดร้านเพชรขนาดใหญ่เปิดศูนย์จัดแสดงสินค้าขายของที่ระลึกเช่นที่นอนยางพาราต่อมาขยายกิจการมาที่ชลบุรีและสมุทรปราการล่าสุดคือการสร้างกิจการโรงแรมหรู5ดาวมูลค่านับพันล้านบาทมอบหมายให้นางพัชรินหญิงสาวคนสนิทอีกรายมาบริหารกิจการสุดท้ายความอหังการของตู้ห่าวถึงขั้นไปชักดาบกลุ่มผู้รับเหมาที่มาก่อสร้างให้เขาติดเงินรวม 20-30 ล้านบาทแถมยังท้าทายให้ไปฟ้องร้องเอาเองอ้างว่ากฎหมายเมืองไทยทำอะไรเขาไม่ได้จนสุดท้ายมีผู้เสียหายนับ10รายนำข้อมูลมากมายมาให้เนชั่นทีวีเปิดโปงพฤติกรรมด้วยตำรวจรวมทั้งปปส.ได้ใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากผู้รับเหมานำไปสู่การยึดทรัพย์สินหลักคือโรงแรมหรู5ดาวและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมดำเนินคดีตู้ห่าวในข้อกล่าวหาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จะทำให้อัยการมาร่วมทำคดีในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนด้วยการพุ่งเป้าน็อกตู้ห่าวของชูวิทย์ไม่เพียงแต่ได้ใจผู้คนในสังคมแต่กระสุนที่นายชูวิทย์ยิงออกไปยังลามไปถึงแวดวงการเมืองเช่นพรรคพลังประชารัฐที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรับว่าได้รับเงินบริจาคจากตู้ห่าวเข้าพรรค3ล้านบาทขณะที่พรรคเพื่อไทยโดนข้อครหาว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลชินวัตรขายบ้านหรูให้กับเครือข่ายจีนเทานับ50หลังแต่เป้าใหญ่ที่เรียกว่าถูกทำลายล้างทางการเมืองจากเรื่องนี้ก็คงไม่ผิดนักคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยที่ถูกล็อกเป้าความเชื่อมโยงทุนจีนและนายตู้ห่าวทั้งการตั้งสมาคมของตัวเองในที่ตั้งผับจินหลิงและจัดรายการมวยคืนความสุขที่นั่นรวมทั้งมีชื่อเชื่อมโยงกับผับท็อปวันเพราะเคยทำธุรกิจร่วมกับเจ้าของผับชาวจีนแม้ภายหลังจะขายหุ้นบริษัทไปแล้วก็ตามทุนจีนสีเทาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจที่ไทยได้เพียงเศษเงินเล็กน้อยจากคนกลุ่มนี้และกับการเข้ามาใช้ทรัพยากรของประเทศนักวิชาการหลายๆคนเคยออกมาเตือนให้ดูสีฮานุวิลเป็นตัวอย่างที่มีกลุ่มทุนจีนสีเทาไปทำธุรกิจเว็บพนันคอลเซ็นเตอร์แต่พอถูกกวาดล้างหนักเข้าก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงร่องรอยความเสียหายเอาไว้เบื้องหลังบางส่วนย้ายมาฝังรากลึกในประเทศไทยแทนทุนจีนสีเทายังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันสะท้อนภาพหน่วยงานรัฐที่มือไม้อ่อนเมื่อได้รับเศษเงินจากบุคคลกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตว่าการกวาดล้างกลุ่มจีนเทาจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงด้วยหรือไม่เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงนับถอยหลังสู่โหมดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2566ดังนั้นกระสุนจากปากกระบอกปืนของนายชูวิทย์ที่มุ่งพิฆาตกลุ่มจีนสีเทายังส่งผลไปถึงเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้และคงไม่ผิดที่จะบอกว่ากระสุนนัดเดียวอาจยิงนกตายได้ทั้งฝูงกองบรรณาธิการเนชั่นทีวีรายงานใครจะไปคาดคิดว่าค่ำคืนที่กำลังเฉลิมฉลองเขาดาวปีใหม่
จะกลายเป็นเค้าดาวเลือดค่ะเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงค่ะกำลังนั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กันปรากฏว่าเสียงเนี่ยมันคงดังไปรบกวนเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านเป็นอดีตตำรวจที่พกอาวุธปืนไว้ในบ้านนะคะคือจู่ๆไปหยิบปืนลูกซองมากระหน่ำยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นมีคนเสียชีวิตคาวงเล่าเลยนะคะโอ้โหคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคือทางด้านของนายธีรพัฒน์เนื่องคำจันทร์หรือว่านายอามอายุ20ปีคนนี้เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะถูกร้อยตำรวจโทเบญจรัตน์สุขรัตน์อายุ68ปีซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตำรวจใช้ปืนลูกซองยาวเบอร์12ยิงใส่จำนวน1นัดกระสุนไปถูกบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำตัวตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลเหตุเกิดเมื่อค่ำคืนนี้คุณผู้ชมประมาณสัก5ทุ่มคือเหตุเนี่ยมันเกิดภายในร้านซ่อมรถจักรยานบ้านคูคำอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตั้งอยู่บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บ้านคูคำอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นพบรอยหยดเลือดอยู่ตามพื้นแล้วก็พบรอยกระสุนปืนลูกซองอยู่ติดกับต้นเสาใกล้กับที่เกิดเหตุด้วยสอบถามในต้นนะคะเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนเองได้ชวนเพื่อนก็คือนายชัยแล้วก็นายอามซึ่งเป็นผู้ตายมานั่งรับประทานอาหารแล้วก็เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้านจากนั้นผู้ก่อเหตุกลับเข้ามาที่บ้านซึ่งอยู่ติดกับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วมีอาการเมาสุราพูดจาเสียงดังก่อนที่จะเดินมาด่าบุพการีของพวกตนเองที่นั่งรับประทานอาหารกันอยู่เนื่องจากไม่พอใจค่ะที่ฝ่ายของตนสตาร์ทรถจักรยานยนต์เสียงดังแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันสักพักก่อนที่ฝ่ายของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะจะเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหยิบอาวุธปืนลูกซองมันเล็งใส่กลุ่มพวกตนแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะตัวของคนนี้กับนายชัยเนี่ยเขาวิ่งไปหลบอยู่หลังร้านแต่ระหว่างนั้นตัวของนายอามซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตพยายามที่จะเหมือนหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์นะคะแต่ว่ามันไม่ทันคุณผู้ชมปรากฏว่าถูกผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตตำรวจใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไป1นัดจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เดินกลับบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวเองก็เลยเดินออกมาดูเห็นเพื่อนถูกกระสุนยิงเข้าไปที่บริเวณลำตัวแล้วก็ใบหน้าซึ่งตอนแรกยังมีชีวิตอยู่ก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับไปรักษาตัวแต่ต่อมาในอามทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาในต้นยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาทางด้านของร้อยตำรวจโทเบญจรัตน์คนนี้มักจะมีอาการเมาสุราแล้วพอเมาก็จะมีนิสัยโหดร้ายคือชอบไปหยิบปืนมายิงขึ้นฟ้าแล้วก็ด่าคนไปทั่วเลยจนคนในหมู่บ้านเอือมระอากับพฤติกรรมไม่มีใครอยากจะสูงสิงด้วยที่ผ่านมาตัวเองก็เคยถูกด่าทอเป็นประจำเพราะบ้านเนี่ยอยู่ติดกันแต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะไม่อยากมีปัญหาแล้วทีนี้เนี่ยคือรู้มาว่าตัวของร้อยตำรวจโทเบญจรัตน์เป็นอดีตตำรวจมีอาวุธปืนหลายชนิดพกติดตัวแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเราก็ดับรถว่าได้เบิ่นว่าได้ยังตื้อเป็นยังเป็นออกมาเป็นขอมาไหนเนี่ยเป็นธรรมดาขวดเขาขวดนี้เราก็ได้มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะครับแกเรียกเขาไปเอาปืนมาแกก็เลยยางมากระแพงอย่างนั้นเล่งยางมาเล่งอยู่ถึงกระแพงยังว่านั้นมุกผมเลยบอกว่าอาชีพมันนี่น่ะน้องมันก็อยากฉีบตั้งคนตั้งหลบแม่ไปยินเสียงปืนดังตึ้มเลยไปเห็นเหตุตอนยิงบ่ตอนยิงบ่เห็นนี่เตื้อผมยิงนี่ผมหันทางให้เขาล็อกก็หลบผมก็หลบอยู่หลังเสานี่ครับผมเลี้ยวมีทีนึงน้องก็นั่งจ้องชมคงหรือฟองเย็นหรอหลังเกิดเหตุทางญาติได้นำศพของนายธีรพัฒน์เนื่องคำจันหรือว่านายอามไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีบรรดาญาติแล้วก็เพื่อนสนิทมาร่วมพิธีด้วยความโศกเศร้าไปสอบถามยายของน้องอามค่ะอายุ60ปีชื่อว่านางบรรยงเล่าให้ฟังบอกว่าหลานชายเป็นคนนิสัยดีไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากที่หลานชายเคยประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างกายไม่ปกติก่อนเกิดเหตุหลานชายมาขออนุญาตบอกว่าจะขอไปกินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับรุ่นพี่ในหมู่บ้านแล้วก็สะพายกระติบข้าวเหนียวค่ะออกไปด้วยตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก5ทุ่มก็มีคนที่โทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าหลานชายถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วกำลังส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจึงรีบออกไปที่โรงพยาบาลแต่ไม่ทันหลานชายเสียชีวิตแล้วตนเองทราบข่าวถึงกับเป็นลมหมดสติไปทันทีเสียใจอย่างมากไม่คิดว่าหลานชายจะมาจบชีวิตในลักษณะนี้ค่ะน
คนนิ่มๆเงียบๆบ่มักตีมักขาคนเด้เพิ่นเกิดอุบัติเหตุแล้วเพิ่นเป็นคนเงียบๆเพิ่นเลยบ่มักไปหาเลี้ยงไสร้านว่าจอกไปหาหมู่กินปีใหม่มารู้เรื่อง 5:00 นผู้ใหญ่บ้านโทรไปหาว่ายายอันมาเบิ่งหลานแน่อันพ่อยายดาบลัดยิงหลานอ้าวยิงจังใดสิบ่รอดได้ยายว่าซั่นยายก็โอ้ยยายก็สิเป็นลมเจ็บหยังก็บ่ถูกให้หยังก็บ่ถูกพ่อยายไปเพิ่นก็เลยโทรมาอีกว่าไปโรงพยาบาลเลยเด้อยายก็เลยไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลยายสลดใจโอ้ยหลานนอนอยู่บนเตียงกระสุนลูกปืนเต็มหลานเลยยายบ่ได้รับความเป็นธรรมน่าได้อยากให้ได้ความเป็นธรรมยายนี่เจ็บนี่คุณยายก็ขอความเป็นธรรมนะคะจะให้ตำรวจที่ดูแลรับผิดชอบคดีนี้เนี่ยดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเพราะที่ผ่านมาทางด้านของร้อยตำรวจโทเบญจรัตน์คนนี้ตอนที่ยังรับราชการอยู่เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีหรือไล่ออกจากราชการจึงเชื่อว่าน่าจะมีเส้นสายคอยช่วยเหลือให้รอดพ้นจากคดีทุกครั้งขณะที่ชาวบ้านที่มาร่วมงานศพอะค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าร้อยตำรวจโทเบญจรัตน์พอดื่มสุราเข้าไปมึนเมาแล้วจะมีนิสัยโหดร้ายชอบด่าทอแล้วก็ทำร้ายร่างกายชาวบ้านไม่สนทั้งหัวขาวหัวดำถือว่าตัวเองเป็นอดีตตำรวจมีอาวุธปืนหลายกระบอกบางครั้งก็จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าอยู่ในบ้านตัวเองจนชาวบ้านต่างหวาดกลัวเอือมระอากับพฤติกรรมดังกล่าวแต่ก็ไม่มีใครอยากจะไปสูงสิงด้วยทีนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทางด้านของผู้กำกับการสภ.ซำสูงพันตำรวจเอกสวัสดิ์ศรีแสนยงบอกว่าจากการสอบถามผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าขณะที่กำลังนอนพักอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ติดกับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุได้มีกลุ่มของนายธีรพัฒน์ที่เป็นผู้ตายเนี่ยประมาณ 4-5 คนซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ติดเครื่องเสียงดังจากนั้นตนเองก็เลยมาบอกกล่าวตักเตือนไม่ให้เสียงดังแล้วเกิดการโต้เถียงกันคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกเขาโมโหก็เลยใช้เอาอาวุธปืนลูกซองยาวเบอร์12ออกมายิงใส่กลุ่มผู้ตายไป1นัดแล้วก็ไปถูกที่บริเวณใบหน้าของผู้ตายญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลซัมสูงและเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตัวของผู้ต้องหารอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนของกลางไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะคือตำรวจเนี่ยเขาคุมตัวร้อยตำรวจโทเบญจรัตน์คนนี้นะคะไปสอบที่โรงพักคุณผู้ชมแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพเนี่ยเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้จะทำการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาและจะมีการคุมตัวส่งฟ้องศาลฝากขังในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ตายอีกครั้งนึงค่ะบรรยากาศก็คือมีญาติพี่น้องมีชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนๆของผู้ตายแต่งกายไว้ทุกข์มาร่วมไว้อาลัยเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เป็นอดีตตำรวจเนี่ยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงข่มขู่ชาวบ้านอันนี้เป็นปัญหามานานแล้วนะคะคุณแสงชัยเดชตาของผู้ตายบอกว่าหลานของตนเองไม่เคยไปเที่ยวหาเรื่องละลานใครไม่เคยมีปัญหากับผู้ก่อเหตุมาก่อนแล้วหลานเนี่ยเป็นคนสติไม่สมประกอบเนื่องจากอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กก็ทำให้สมองเนี่ยสั่งการช้าในวันเกิดเหตุเท่าที่ไปคุยกับเพื่อนของหลานเนี่ยนะคะเป็นจังหวะที่หลานชายกำลังยืนโทรศัพท์อยู่ใกล้กับกำแพงรั้วบ้านผู้ก่อเหตุเพื่อนของหลานก็เห็นว่ามันมีปลายปืนยาวเนี่ยเล็งมาที่หลานชายเพื่อนหลานชายตะโกนบอกให้หมอบลงให้หมอบลงแต่คาดว่าหลานชายเนี่ยสมองอาจจะสั่งการช้าก็เลยถูกยิงเข้าที่ใบหน้าเนี่ยเต็มๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้ครอบครัวรับไม่ได้หรอกค่ะรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะพ่อเลี้ยงผมจะคัดค้านประกันตัวว่าแน่ใจก็ว่าให้มันติดคุกนั่นแหละผู้ต้องทางด้านยายของผู้ตายนะคะก็คือคุณบรรจงเนี่ยบอกว่าชาวบ้านทุกคนที่อยู่รอบข้างบ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะหวาดกลัวหวาดผวากันไปหมดแล้วค่ะก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับใครอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ครอบครัวไม่ขออะไรมากนะคะขอแค่ความเป็นธรรมให้กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียหลานชายถ้าพฤติกรรมเป็นไปอย่างที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าอดีตตำรวจนายนี้เป็นบุคคลอันตรายนะในสังคมนะแล้วคำถามที่ต้องตั้งไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็คือเป็นอดีตตำรวจก็เกษียณแล้วไงพกปืนได้เหรอแล้วปืนที่มีอยู่นั่นคือยังไงมีหลายกระบอกด้วยหลายกระบอกด้วยค่ะ
แล้วอยู่จู่ก็เอาอาวุธปืนมายิงขึ้นฟ้าแล้วเอามายิงใส่เพื่อนบ้านแบบนี้นั่นน่ะสิมีคนตายเลยนะคะก็จะต้องถูกดำเนินคดีคุณผู้ชมอีกเหตุการณ์นึงค่ะมีลูกชายของนายกเทศมนตรีคนดังเมืองอ่างทองเขากำลังนั่งสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยนะคะก็มีคนวิ่งมาบอกว่ารุ่นน้องในกลุ่มเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริหาเรื่องจากนั้นเนี่ยกลุ่มของลูกชายนายกเทศมนตรีคนนี้ก็เลยยกพวกไปจะไปเคลียร์แต่ปรากฏว่าถูกอีกฝ่ายนึงยิงถล่มใส่รถนะคะจนมีคนเสียชีวิตไป1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะตำรวจสภ.แสวงหาได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุยิงกันโดยมีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.แล้วดูสภาพรถที่ถูกยิงถล่มใส่สิคะเป็นรถปิกอัพ Toyota Mighty X สีเขียวทะเบียนจังหวัดอ่างทองถูกยิงเข้าที่ประตูรถด้านซ้าย2นัดท้ายรถ2นัดแล้วก็บริเวณจุดอื่นๆรอบคันอีก10นัดเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะคือเหตุมันเกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอแสวงหาถูกยิงถล่มที่บริเวณริมถนนสายบ้านเพชรวัดพวงทองจนทำให้มีคนเสียชีวิตไป1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายประกอบไปด้วยนายติวัยกลุ่มไหมอายุ26ปีคนนี้เป็นลูกชายของนายกเดชากลุ่มไหมนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทองถูกยิงเข้าที่บริเวณขาอีกคนหนึ่งชื่อว่านายธนเกียรติทิพย์ประเสริฐหรือว่านายแมนอายุ22ปีถูกยิงที่แขนขวาคนที่3คือนายณัฐพงษ์คำมีหรือว่านายท็อปอายุ26ปีถูกยิงที่บั้นเอวด้านซ้ายแล้วคนที่4เป็นเยาวชนอายุ15ปีถูกยิงเข้าที่ด้านขวาขาขวากระสุนฝังในขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบชื่อต่อมาคือนายอนุรักษ์พลองแสงอายุ18ปีหรือว่านายเบสสภาพศพถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย3นัดจากการสอบถามนายอติพงษ์กองชุมพลหรือว่านายลุยอายุ23ปีคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกยิงแต่ว่ารอดจากคมกระสุนมาได้เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองและเพื่อนกำลังนั่งกินกันอยู่ที่บ้านของนายติวัยแล้วก็ทราบข่าวว่านายอนุชาหรือว่านายนิวน้องชายของเพื่อนโดนกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาทำร้ายประมาณ20คนโดยการเอาปืนเนี่ยตบเข้าที่ใบหน้าเหตุเกิดที่บริเวณบ้านหนองแขมห่างจากจุดที่พวกตนเองนั่งกินอยู่ไม่ไกลจากนั้นทางด้านของนายธนกรทองชันลุกก็มีการขับรถพาเพื่อนรวม7คนไปช่วยรุ่นน้องแต่พอไปถึงบริเวณแยกทุ่งแห้วซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุได้พบมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบรุ่นแล้วก็ไม่ทราบเลขทะเบียนของคู่กรณีทราบชื่อเล่นว่านายวิทย์ได้ขับเข้ามาหาแล้วก็เกิดการตะโกนด่ากันจากนั้นคู่กรณีก็ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่รถหลายสิบนัดแล้วก็มีการขับขี่หลบหนีไปส่วนนายธนกรก็รีบพาเพื่อนที่ถูกยิงบาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลแสวงหาค่ะประมาณ 5-6 นัดแล้วก็ขี่ผมก็ขี่นี่ขับนี่แล้วหันมาที่เพื่อนมีคนได้รับบาดเจ็บรถเรากี่คนถ้าไม่รวมคนตายก็ประมาณ4คนตาย1คนแล้วตัวเรารอดถูกไหมครับเราถือว่าเราโชคดีไหมโชคดีครับแล้วเพื่อนที่เสียนี่โดนที่ไหนลูกนั่นช่วงนี้ปะช่วงให้ถอยให้ถอยเลยใช่ไหมกี่นัดลูกประมาณ3นัดต่อมาตำรวจสภ.แสวงหานะคะคุมตัวนายทรงวิทย์เกตทองอายุ40ปีเป็นผู้ก่อเหตุตอนนั้นเนี่ยหลบอยู่ในบ้านพักแล้วก็พาตัวไปค้นหาอาวุธปืนขนาด9มม.ที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเอาไปซุกไว้ในป่าหญ้าข้างบ้านก่อนจะนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะคะเบื้องต้นนายทรงวิทย์ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยิงกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจริงเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวทำร้ายร่างกายหลานชายของตนเองแล้วก็ขับรถตามมาจะทำร้ายอีกก็เลยใช้ปืนยิงก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็เตรียมมอบตัวกับตำรวจค่ะแล้วนึกไงถึงได้ใส่เขามันตบแล้วครับผมมันตบมันห้าเรื่องแล้วครับผมขณะที่ญาติของผู้บาดเจ็บก็ไม่เชื่อนะคะว่านายทรงวิทย์เนี่ยก่อเหตุคนเดียวคุณผู้ชมขอให้ตำรวจสอบสวนขยายผลว่ามีใครร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้จะได้จับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้หมดค่ะค่ะขณะที่หลานของมือปืนเนี่ยนะคะออกมาตอบโต้ค่ะบอกว่าทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยถูกคู่กรณีคว้างขวดแล้วก็เปิดฉากยิงก่อนก็เลยก่อเหตุยิงนะคะ
ทางด้านของนายกุลวรีทองสมบัติอายุ18ปีซึ่งเป็นหลานชายของนายทรงวิทย์มือปืนอ้างว่าช่วงเกิดเหตุถูกคู่อริตามมารุมทำร้ายแล้วก็เอาขวดคว้างใส่และมีเสียงคล้ายว่ามีการใช้ปืนยิงใส่ก่อนจากนั้นทางน้าชายก็คือนายทรงวิทย์เลยชักปืนที่พกมายิงสวนไปหลายนัดเพื่อป้องกันตัวค่ะตอนที่ออกมาจากบ้านคนที่มาเนี่ยเขามาด่าผมอะแล้วก็ปาคงปาขวดแล้วเขาก็ยิงอะนั่นแหละผมก็น้าขี่ตามมานั่นแหละแล้วใครเป็นคนยิงก็นั่นแหละขี่ตามมาคือหนุ่มว่าที่ไปซื้อประทัดอะไรว่าที่ใช่ไปซื้อประทัดกระยาอ๋อหนุ่มไปซื้อประทัดแล้วโดนพวกใครพวกนั้นตามตบมาใช่ล้อมเขาตามมาล้อมผมอะเขาตามมาล้อมผมก็ไม่รู้เขาไม่บอกเรื่องอะไรกูยังไงว่าที่เขามาล้อมอะไปดูเขามาเขาก็โวยวายเลยเขาปาดหน้าผมก็เนี่ยเขาก็โวยวายเลยขณะที่ความคืบหน้าของคดีนะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.แสวงหาพันตำรวจเอกธนัทสันเมืองอินบอกว่าปมปัญหาของคดีนี้มาจากการที่มือปืนอ้างว่าหลานชายถูกคู่อริทำร้ายก็เลยพาพวกมาดักทำร้ายคู่อริและต่างฝ่ายก็ต่างตามเพื่อนมาพบเจอกันระหว่างทางพอดีผู้ต้องหาจึงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กลุ่มวัยรุ่นคู่อริประมาณ 5-6 นัดแล้วไปถูกกลุ่มคนที่อยู่ในรถกระบะได้รับบาดเจ็บ4รายต่อมาตำรวจสืบทราบว่ามือปืนคือนายทรงวิทย์จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ที่บ้านพักพร้อมกับอาวุธปืนของกลางนะคะเบื้องต้นตำรวจได้แจ้ง3ข้อหาหนักก็คือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและหากขยายผลไปยังผู้ใดที่มีส่วนร่วมก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีในข้อหาดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าต่อไปด้วยนะคะส่วนทางด้านของนายสมคิดมลิวันอายุ48ปีคนนี้เป็นตาของนายอนุรักษ์ผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตนเองไม่ทราบเรื่องว่าเกิดเหตุได้อย่างไรทราบเพียงว่าหลานชายไปอยู่กับเพื่อนในงานปีใหม่มาทราบอีกทีว่าหลานถูกยิงเสียชีวิตแล้วหลังจากนี้จะนำศพมาทำการบำเพ็ญกุศลที่วัดหมื่นเกลาตำบลศรีบัวทองและจะขอดำเนินคดีเอาผิดกับมือปืนให้ถึงที่สุดเลยค่ะคือต้องบอกว่าปืนมันเยอะเหลือเกินนะไม่รู้ว่าไปหากันมาจากไหนตำรวจเนี่ยก็ปราบปรามแต่ว่าการซื้อขายเนี่ยมันง่ายในออนไลน์ก็มีนะคะก็ฝากตำรวจอีกทีนึงละกันค่ะมันต้องกวาดล้างจริงๆเพราะว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันแล้วที่สุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมค่ะมีสองผัวเมียภรรยาสองสามีภรรยานะคะคือเขาเนี่ยเป็นคนดูแลกิจการให้กับนักการเมืองท้องถิ่นตั้งวงฉลองปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานปรากฏว่าสองคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มานะคะหลังจากนั้นใช้ปืนกราดยิงสองสามีภรรยาเสียชีวิตคาที่เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์ของสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเหตุว่าช่วงประมาณ2ทุ่มมีผู้ถูกยิงตอนนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนะคะที่บ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลช้างขวาอำเภอกาญจนดิษฐ์พอเกิดเหตุญาติก็นำตัวทั้งคู่เนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อก็คือนายไพศาลเหรันเรืองอายุ49ปีแล้วก็นางจันทนารักจันทร์อายุ45ปีทั้ง2คนเป็นสามีภรรยากันนะคะตัวของนายไพศาลถูกยิงเข้าที่แก้มซ้าย1นัดส่วนตัวของคุณจันทนาเนี่ยถูกยิงที่ลำตัว1นัดตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นศาลาหน้าบ้านค่ะเป็นบ้านของผู้เสียชีวิตตั้งอยู่ริมถนนซอยโรงเรียนบ้านสายต่อมีการตั้งวงดื่มสุรากันแล้วคราบเลือดก็ยังอยู่ที่พื้นศาลากับเก้าอี้มีรอยกระสุนผนังที่บ้านเนี่ยก็คือฝังอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะ 3-4 จุดสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวของนายไพศาลกับนางจันทนาสองสามีภรรยาเนี่ยก็ดื่มกินกันสังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อนใน 8-9 คนดื่มกินกันอยู่ปรากฏว่ามี2คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อเข้ามาจอดห่างจากศาลาที่นั่งกินกันเนี่ยประมาณ10เมตรคนซ้อนท้ายใช้ปืนยิงเข้าใส่นายไพศาลกับจันทนาเลยนะคะหลายนัดเลยหลังจากนั้นก็หลบหนีไปคนที่อยู่ในวงก็ตกใจอะค่ะหลังจากนั้นพอตั้งสติได้ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บทั้งสองไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบพลตำรวจตรีสรัญญูนะคะก็ให้การบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตก็คือนายไพศาลมีอาชีพเป็นคนดูแลกิจการรถบรรทุกกับรถแบ็คโฮให้กับนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าสาเหตุของการถูกยิงในครั้งนี้มาจากเรื่องอะไรกันแน่เดี๋ยวชุดสืบสวนจะไปสืบสวนหาข่าวก่อนว่ามีความขัดแย้งมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะไปสอบปากคําพยานญาติอย่างละเอียดด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสาเหตุความขัดแย้งที่แท้จริงจนนำมาสู่การสังหาร2สามีภรรยาในครั้งนี้มาจากอะไรกันแน่และจะรีบติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของแท็กซี่หัวร้อนนะคะก่อเหตุใช้ไม้เบสบอลกระหน่ำตีคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปที่บ้านเกิดในช่วงปีใหม่แต่ตำรวจตามไปรวบตัวเอาไว้ได้คุณผู้ชมปมเหตุในครั้งนี้เกิดจากการที่คนขับแท็กซี่เขาอ้างว่าฝั่งของคู่กรณีเนี่ยเหมือนมีการยื่นเท้าออกมามาขวางหน้ารถของตนนะคะก็เลยเกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เลยไปใช้ไม้เบสบอลกระหน่ำตีเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะกรณีนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพของคนขับแท็กซี่จอดอยู่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีคุณผู้ชมจะเห็นในมือข้างซ้ายเนี่ยถือไม้เบสบอลนะคะส่วนที่มือขวาถืออาวุธปืนสั้นสีดำค่ะแล้วระบุแคปชั่นบอกว่าเหตุอะไรถึงมีความรุนแรงจากภาพที่เห็นขับรถสาธารณะมีทั้งปืนทั้งไม้เบสบอลช่วยกันตามหน่อยใครเจอคนในรูปขับแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารลจุฬา7320ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยคือคนเนี้ยไปทำร้ายร่างกายพี่ชายของคนโพสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดในพื้นที่เขตคูคตลำลูกกาปทุมธานีจนกระทั่งมีการสืบทราบนะคะว่าคนขับแท็กซี่ในภาพเนี่ยกำลังขับรถกลับมาที่บ้านจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะแล้วมีการตามไปพบรถแท็กซี่สีเหลืองคันในภาพที่มีการโพสต์ตามหากันในโซเชียลเป็นรถโตโยต้าอัลติสนะคะทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าตอนนี้มีตำรวจมาควบคุมตัวคนขับแท็กซี่คนนี้ไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยตามไปที่สภ.โนนศิลาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการควบคุมตัวคนขับแท็กซี่รายนี้มาแล้วจริงๆทราบชื่อก็คือนายพดุงเกียรติสมวงหรือว่านายเล็กอายุ32ปีเป็นชาวอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นเจ้าตัวโดนหมายจับของศาลธัญบุรีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะโดยตำรวจได้ทำการตรวจค้นภายในรถแล้วจากการตรวจสอบไปพบไม้เบสบอลค่ะที่ผู้ก่อเหตุใช้ตีคู่กรณีอยู่ตรงข้างเบาะฝั่งคนขับแล้วยังมีเอกสารหมายเรียกของสภ.คูคตอยู่ด้านบนคอนโซลหน้ารถด้วยคือในที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีนางคำพองบุญจันทร์เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุยืนคุมการตรวจค้นด้วยนะคะหลังจากนั้นตำรวจสภ.โนนศิลาพร้อมกับชุดสืบสวนก็ร่วมกันสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับให้ทราบเพื่อทำบันทึกการจับกุมจากการสอบถามคนขับแท็กซี่รายนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงคืนเป็นช่วงเที่ยงวันของวันที่31ธันวาคมตนเองกำลังขับรถกลับมาจากส่งลูกค้าจะไปฝากเงินให้กับเฒ่าแก่แล้วก็โอนเงินให้เพื่อนพอมาถึงช่วงหน้าธนาคารกำลังจะยูเทิร์นรถเข้าไปที่ธนาคารจังหวะนั้นนะคะถูกคู่กรณียื่นเท้าออกมาเหมือนมาขวางหน้ารถตนเองก็เลยยกมือชูนิ้วกลางให้กับชายคนนั้นแล้วก็ถามกลับไปว่าเก๋าเหรอจากนั้นคู่กรณีก็ขับรถออกไปในลักษณะชะลอรถอะค่ะตนเองก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วกำลังจะยูเทิร์นรถกลับไปที่ธนาคารแต่คู่กรณีเขาวนรถกลับมาคุณผู้ชมแล้วก็ถือก้อนอิฐลงจากรถมาด้วยตนก็เลยถามไปว่าถือก้อนอิฐทำไมจะมาทำร้ายหรอซึ่งตนเองเนี่ยก็มีปืนยางนะเขาอ้างว่าเป็นปืนยางไม่ใช่ปืนจริงอยู่ข้างรถก็เลยรีบหยิบปืนยางขึ้นมาคู่กรณีก็เหมือนจะกลัวส่วนอีกข้างหนึ่งตนเองก็มีไม้เบสบอลอยู่สักพักเหมือนคู่กรณีจะรู้ว่าไม่ใช่ปืนจริงก็เลยขับรถตามมาอีกเหมือนจะมาหาเรื่องอะค่ะตนเห็นว่าคู่กรณีไม่ยอมจบง่ายๆก็เลยลงไปใช้ไม้เบสบอลฟาดเข้าไปที่ซอกคอ2ครั้งแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีรถมาทับคู่กรณีตนเองก็ขับรถไปทันทีเพราะคิดว่าเป็นการป้องกันตัวจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่าแม่เรียกให้กลับมาบ้านช่วงปีใหม่แต่ก็มาถูกตำรวจจับแล้วขณะที่กำลังจะเตรียมกลับกทม.ไปทำงานก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นการป้องกันตัวซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ได้มีการโยนปืนยางเนี่ยทิ้งไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วขอยอมรับในส่วนที่ทำร้ายร่างกายคู่กรณีแต่ก็อยากจะขอความเป็นธรรม
แต่ในส่วนของกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนการซึ่งหลังจากสอบปากคำตำรวจสภ.โนนศิลาก็จะมีการส่งตัวผู้ต้องหาให้ตำรวจเจ้าของคดีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหเป็นคำถามขึ้นมาเลยนะคะว่าอาชีพแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพบริการใช่ไหมใช่แล้วมีอาวุธเต็มไปหมดเลยแบบนี้เราเนี่ยผู้ใช้บริการอ่ะจะรู้สึกปลอดภัยอยากจะขึ้นแท็กซี่แบบนี้หรือเปล่าล่ะคือจะมาอ้างว่าเป็นปืนยางก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคือเอามาขู่คนอื่นเขาก็ตกใจเหมือนกันแล้วยังมีไม้เบสบอลด้วยแล้วมีไม่ว่านะคุณผู้ชมไปกระหน่ำตีคนอื่นจนสาหัสเลยค่ะนั่นน่ะสิคะอ่ะไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะต้องค้นรถแท็กซี่ทุกคันหรือเปล่าที่จะให้บริการนะคะเพื่อความปลอดภัยที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับภริยาเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชค่ะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชก็ประทานพรบอกให้นายกรัฐมนตรีมีสติอย่าใจร้อนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยอาจารย์น้องนะคะภริยาก็เดินทางไปที่วัดราชบพิตรค่ะพอไปถึงนะคะนายกเนี่ยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ก่อนจะทักทายสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่มาทำบุญโดยนายกบอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้สุขภาพดีกันทุกคนนะสื่อมวลชนก็ทักว่าวันนี้นายกใส่เสื้อสวยนายกยิ้มกลับแล้วก็กล่าวขอบคุณอย่างอารมณ์ดีค่ะหลังเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้พูดคุยเรื่องศาสนาและสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ประทานพรส่วนตัวเลยนะคะโดยขอให้พลเอกประยุทธ์มีสมาธิใจเย็นลงแต่ไม่ใช่เพราะตนใจร้อนหรอกเรื่องมันเยอะนี่ท่านนายกบอกนะความจริงไม่ใช่คนใจร้อนแต่เรื่องมันเยอะก็เลยต้องตั้งสติให้ดีซึ่งตนเองก็บอกว่าพยายามอยู่แล้วนักข่าวก็เลยถามนายกรัฐมนตรีว่ามีความเป็นห่วงบ้านเมืองในเรื่องใดพลเอกประยุทธ์ก็เลยย้อนถามว่าแล้วพวกเธอเนี่ยเป็นห่วงไหมล่ะถ้าเธอห่วงเธอต้องช่วยฉันแก้ถ้าเธอไม่ห่วงก็ไม่ต้องมาช่วยฉันแล้วก็ตอบประชาชนนะคะที่มารอต้อนรับว่านายกเนี่ยสู้ๆอย่าถอดใจก็หันไปตอบว่าผมไม่เคยถอดใจแล้วก็เอามือทุบไปที่หน้าอกของตัวเองค่ะค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าไปถวายเครื่องสักการะให้สมเด็จพระสังฆราชเรียบร้อยแล้วพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางเข้าไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อไปพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566นะคะโดยในช่วงหลังเนี่ยคุณผู้ชมคือพลเอกประยุทธ์มักจะไม่ได้เดินทางเข้าบ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อไปพูดคุยกับพลเอกประวิตรเหมือนเช่นเคยท่ามกลางกระแสข่าวแยกกันเดินแล้วก็ขัดแย้งกันเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะออกมาประกาศรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติและยืนยันว่าไม่แตกกับพลเอกประวิตรเพราะสัมพันธ์พี่น้องทหารยากที่จะแตกแยกนะคะก็คือการเข้าไปบ้านป่ารอยต่อในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเดินทางเข้าไปไม่บ่อยนักแล้วก็เดินทางเข้าไปในช่วงปีใหม่แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์บอกไม่ได้แตกแยกกันคือยังรักกันเหมือนเดิมอ่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็เลยเดินทางเข้าไปสวัสดีปีใหม่ลุงป้อมซะเลยน่าจะรักกันจริงแล้วนะคะฝากรายการใหม่หน่อยไหมคะช่วงเวลาใหม่ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม2มกราคมค่ะเนชั่นทันข่าวค่ำของเรานะคะเปลี่ยนเวลาใหม่มาเจอคุณผู้ชมเร็วขึ้นนะคะตั้งแต่18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติจันทร์ถึงศุกร์นะคะ2มกราคมแล้วหลังจากนั้นก็ยาวไปเลยค่ะอยู่กันเต็มๆ2ชั่วโมงครึ่งนะคะติดตามกันเลยพรุ่งนี้นะคะเนชั่นทันข่าวค่ำ18นาฬิกาค่ะค่ะติดตามกันได้คุณผู้ชมคะภาพปิดท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยภาพการเฉลิมฉลองจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะที่นั่นเนี่ยฉลองกันไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนของเขาก็คือเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นของบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้พร้อมๆกันคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นทันข่าวข้ามประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ